จุดเราใช่นะครับร้านเจ๊อ้อยกลางดองปูทะเลไข่ดองเจ้าเก่าเยาวราช80ปีครับสะอาดน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรดั้งเดิมครับอยู่ตรงเยาวราชซอย11นี่เองครับน้ำยำถุงเดียวนี่คือทีมงานนะทีมงานคุณภาพนะใส่ถุงมือด้วยนะรักษามาตรฐานความสะอาดนะนี่ครับไม่ใช่กางเกงตัดดีกว่าเด็ดเร็วหน่อยเราต้องเลือกด้วยเหรอโอ้โหใบช้ำๆเราต้องออกใบช้ำต้องออกอีกดูขนาดนั้นต้องเลือกด้วยนะต้องเด็ดให้สวยค่ะให้สวยให้สวยไหมคนเด็ดอ๋อนี่ครับจัดไปยังให้เสียนะครับทีมงานเบื้องหลังนะดูน้ำยำนะครับนี่เลยน้ำยำรสเด็ดสุดเจ๊อ้อยนะนี่บรรยากาศหน้าร้านนะผู้คนก็เดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้นะฮะไปดูปูได้ดูนี่ก่อนดูปูกันนี่ครับปูเป็นชั้นๆวางกันเป็นตึกคอนโดงี้เลยฮะไปมาก็มาถ่ายรูปตรงนี้ฮะอันนี้คือหน้าเพจนะเบอร์โทรนะครับคนแกะอยู่ด้านหลังนู้นนะฮะดูให้ดูครับนี่เป็นหอยดองนะครับปากซอย11นะตลาดเยาวราชนะสุดยอดปูไข่ดองนะกั้งดองกั้งไข่ด้วยนะชุดนี้เป็นถุงละร้อยนะคุณภาพคับแก้วครับวัตถุดิบสดสะอาดนะฮะไข่ไงครับไหนคะนั่งทุกโต๊ะ200นั่งไข่ทุกโต๊ะ250เองคุณเล่นชุดละ100จ้ะWe'll be right back.
้อยเดียวค่ะชุดเลขเท่าไหร่นะชุดเลขเท่าไหร่ครับ24นะชุดเลข2ขีดนะชุดเลขนี้ได้2ขีดใช่ไหม2ขีด240นี่โรยแล้วเข้าไปเออไปดูน่ากินนะโรยหัวต้นหอมแดงนะไม่ใช่ต้นหอมแล้วก็พริกแดงเติมไข่ได้ด้วยเติมไข่ด้วยเหรอครับเติมไข่เข้าไปเอาใจคนชอบกินไข่เอาใจคนชอบกินไข่ส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายชอบฮะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะชอบกินไข่เขาชอบกินไข่กันชอบกินไข่กันนะครับเออนะฮะทำไมชอบกินไข่กันนะครับเพราะมันอร่อยมันใช่ไหมมันน้องเปรมบอกมันไม่รู้ใครกินอย่างตัวเองขายอย่างเดียวกินนะกินนะอร่อยนะเนี่ยต้นไข่ในกระดองนะจริงเหรอโอ้โหสีมันแฟดจริงแล้วมันหลุดมาจากไหนไอ้ไข่พวกนี้มันหลุดมาจากตัวอื่นเหรออ๋อจากกระดองกระดองมันเยอะไงก็เลยแกะออกแล้วมาโปะให้ลูกค้าอ๋อกระดองเหมือนกับแถมมาให้ลูกค้าอ๋อแถมให้มีแต่ไข่เท่านั้นเลยขนาดกลางยังมีไข่เลยมันมีกั้งเนื้อกับกั้งไข่ป่ะอ๋อมีกั้งเนื้อกั้งไข่ครับครับร้านนี้ก็ชอบขายไข่ร้านเจ๊อ้อยเจ้าเก่าเจ้าเดิม80ปีตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยนะที่อยู่ในวังยายละเมียดคุณยายละเมียดเออคุณยายละเมียดนะสูตรชาววังแปดสิบปีคุณแม่ละเมียดกว่าอายุกว่า80ปีดิใช่ไหมล่ะอันนี้ลูกแม่ละเมียดลูกชายลูกสาวคือพ่อกิจการยายเสียครับเจ๊กแม่จะเป็นโคตรอือไข่ล้นจริงปูไข่ล้นอร่อยต้องถ่ายนิ่งๆเดี๋ยวร้านนี้ก็ง่ายชิมนะฮะโอ้โหให้ชิมบนหน้าร้านเลยครับแบบนี้ฮะไม่หวงของนะครับร้านเจ้าอ้อยนะครับปูชิมทีละครึ่งตัวกันเลยครับขอถาดหน่อยจ้าขอถาดหน่อยนี่ครับชิมกันหน้าร้านนี้เลยครับอร่อยครับ
ป้อนกันหน้าร้านอย่างนี้เลยฮะชิมครับเป็นไงรสชาติมันจะออกรสชาติไงเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวนะนี่ครับมาดูกันหน้าร้านนี้เลยฮะสาวสาวต่างชาติก็มาดูฮะเดี๋ยวก่อนเช็ค
ฮัลโหลใช่แล้วพี่เสร็จยังเดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นโทรหาคิดนะไม่ต้องรีบแต่ลูกชิ้นมันใหญ่ฮะแล้วเมนูอะไรครับอันนี้เรียกเมนูอะไรเอ่ยยำรวมทะเลยำรวมมิตรยำรวมทะเลมีปูตมะปูทะเลมีกั้งปูมาปูทะเลกั้งนะฮะโอ้โหน่ากินมากไข่ล้วนๆนะร้านนี้ร้านพี่อ้อยนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิม80ปีเยาวราชซอย11นี่เองครับตลาดเก่าเยาวราชนะเขาจะราดน้ำยำฉ่ำๆเข้าไปฮะแวบนี่ราดแล้ว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 แวบนี่โอ้ยังไม่พอราดอีกนี่ราดอีกราดเข้าไปอีกให้มันฉ่ำๆไปเลยสมชื่อว่าปูไข่ดองกั้งดองนี่ครับสดๆไข่ล้นเลยไข่ล้นเลยนี่จัดจานด้วยแบบนี้ครับโอ้ใส่อะไรบ้างเอ่ยใส่มะระใส่มะม่วงกระเทียมหัวหอมขึ้นช่ายโอ้ยเครื่องยำนะนี่กระเทียมโทนกระเทียมกลีบนะฮะเครื่องเคียงนะฮะสวยงามมากฮะอันนี้ของตัวไหนเอ่ยนี่ครับทำโชว์นะฮะหน้าร้านนะฮะนี่ครับทำโชว์นะว้าวสวยสวย
โรยพริกก็มีนี่โรยพริกก็มาดีจ้ะดีจ้ะสวยงามมากสวยงามมากฮะร้านจิ้นอ้อยนะสุด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 ตัวไหนสั่งตัวไหนสั่งเอาไปโชว์เอาโชว์โชว์ตั้งเลยตั้งตั้งเลยตั้งเลยตั้งตัวไหนเอ่ยหาที่ตั้งก่อนไม่มีที่วางไปเอ๊ะยำเจ้าไปดิพี่จ๋าเลยนี่ครับนี่ครับยำเจ้าสมุทรยำเจ้าสมุทรยำเจ้าสมุทรชื่อเมนูพี่อ้อยบอกยำเจ้าสมุทรเพราะเจ้าสมุทรมี3อย่างมีก้างมีปูม้ามีก้างปูทะเลปูไข่ปูม้าปูม้าไข่ปูม้าแล้วก็มีก้างจ้ะมีก้างโอ้ยไข่เยิ้มๆเลยนี่ครับไข่ทุกเทียนค่ะพี่ขาถ้าแบบนี้เมนูนี้ประมาณราคาเท่าไหร่ถ้าเมนูนี้เปมน้องเปมเมนูนี้สมมติว่าลูกค้าสั่งจานนี้ปูทะเล3ขีดปูม้า8ขีดครับปูม้า2ขีด240แล้วก็มีก้าง100เดียวรวมเป็น600ก็หลายตังค์พอสมควรนะฮะนี่ฮะเขาทำโชว์นะทำโชว์หน้าร้านนะนี่ครับจ้าผมชิมผมคงไม่กินหรอกครับไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะแซ่บด้วยนะไม่ได้สวยอย่างเดียวแซ่บด้วย820บาทอ๋อจานนี้820นะฮะคือล้นๆเลยคุ้ม5เลยค่ะพี่ขาทำไมพัฒนาคารนี่คือคุ้มจะเป็น1,000 กว่าบาทพัฒนาคารพันกว่าบาทเหรอพัฒนาคาร300ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอย่างนี้300ไม่มีให้ทานฮะอ๋อจริงเหรออ่าวางวางวางไว้วางตรงไหนเอ่ยนั่นแหละนี่ครับก็จะมีปูทะเลตัวนึงปูทะเลตัวนึงในจานนี้นะก็จะมีปูม้าปูม้าสามชิ้นปูม้าตัวนึงตัวนึงก็คือ2ชิ้นมีก้างไข่ก้าง101ก้าง101โอ้นี่ครับสุดยอดนะครับร้านนี้ผมว่ามันอลังการงานสร้างจริงๆฮะกับวัตถุดิบที่คุณภาพแล้วก็นะครับสดๆจริงๆนะตรงนี้ครับกับสุดยอด